ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้ารองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลาผู้บัญชาที่เคารพพี่น้องสื่อมวลชนตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกท่านครับวันนี้เป็นการเดินทางมาตรวจราชการของพลตำรวจเอกศิวรารังสิภาวนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อติดตามผลการระดมกวาดล้างก่อนจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งได้มีคำสั่งให้มีการระดมกวาดล้าง3ช่วงด้วยกันคือช่วงที่1ระหว่างวันที่6ถึง15กันยายนช่วงที่2ระหว่างวันที่21ถึง30กันยายนและช่วงที่3ระหว่างวันที่6ถึงวันที่19ตุลาคม2560สำหรับในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9ซึ่งประกอบด้วย7จังหวัดตรังพัทลุงสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสมีผลการปฏิบัติทั้ง7จังหวัดและเป็นผลการปฏิบัติร่วมของศูนย์ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค9ปรากฏดังนี้การจับกุมตามกลุ่มคดีการจับกุมคดีกลุ่มที่1ชีวิตร่างกายและเพศสามารถจับกุม31รายผู้ต้องหา36คนพร้อมคดีค้างเก่า51รายผู้ต้องหา58คนรวมจับกุม82รายผู้ต้องหา91คนจับกุมคดีกลุ่มที่2ประทุษร้ายต่อทรัพย์จับ115รายผู้ต้องหา141คนพร้อมคดีค้างเก่า79รายผู้ต้องหา88คนรวมจับกุม194รายผู้ต้องหา229คนจับกุมคดีกลุ่มที่3